นอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาบ่ออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเช้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายขณะนี้เวลา5:03 น.รายการต่อไปเชิญญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ฮองไคอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สัญญาณท่านพระครูพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับขอแทบใต้ไหวสาบารมีธรรมของพระติสไรรัตนผ่านเพียวพระเกี้ยวเจ้าตั้งสามพระการอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่จังที่พึ่งของเฮาตันทั้งหลายขอถวายความเคารพนับถือพระภิกษุสงฆ์องค์เนนจุโตนจุองที่ฟังอยู่ตั้งวัดตั้งวาขอเจริญพรพี่น้องศรัทธาเฮาตันทั้งหลายที่ฟังอยู่ยังบ้านยังจอง บางตันก็อยู่เลือกสวนให้หน้าตามอาชีพทุกท่านวันนี้ปะกันในวันพุธที่วันศุกร์ว่าไปเลยแล้ววันพุธวันศุกร์ที่9 กันยายนวันนี้เดือนออก14 ค่ำวันพุธเป็นวันเสียวันพุธนี่ก็เป็นวันเดือนเป็งเดือน12เป็งเดือนเป็งวันเสาร์ก็เป็นช่วงเทศกาลที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นบรรพชนพ่องเป็นญาติพี่น้องเฮาท่านทั้งหลายพ่องก็ทำตามประเพณีที่เฮาท่านทั้งหลายได้กึดล้ำตามสร้างปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่จินเมาะจินม่อนละ ว่าการทำจะเอี้ยชื่อว่าทำตามประเพณีที่เปิ่นนิยมทำกันอันเป็นการประพฤติปฏิบัติในด้านกรรมสั่งสอนของพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้การทำอุทิศส่วนกุศลเพื่อแก่บรรพชนผู้หลวงลับไปแล้วในธรรมเปตพีท่านทั้งหลายก็ได้ฟังมา2-3 วันที่มีตุเจ้าพระเนนเตดเตสนาคือเฮาท่านทั้งหลายฟังออกอากาศบางวันก็ฟังอนิสงส์การตานสลากพัดเพราะว่าในช่วงเดือน12นี่บางตีก็ตานสลากพัดบางตีก็เริ่มทำบุญในด้านเปตพีอุทิศส่วนกุศลเนื้อแก่บรรพชนผู้หลวงลับไปแล้วในเรื่องเปตพีเนี่ยท่านทั้งหลายในพัทธลกัปที่92นับแต่พัทธลกัปนี้ขึ้นไปถึงศาสนาพระพุทธเจ้านามชื่อว่าพุทธะพระพุทธเจ้าพุทธะเนี่ยมีพุทธบิดาชื่อพระเจ้าเจยเสนะพระพุทธมารดาชื่อว่านางสิริมาพระเจ้าใจเนี่ยเสนะนี่มี
พระราชบุตรคือลูกเนี่ยสามพระองค์ในสามพระองค์นี่เป็นลูกของพระเจ้าเจเนียเสนะก็เป็นลูกต่างมารดากันมารดาของราชบุตรถึงสามเนี่ยอันเป็นมเหสีของพระเจ้าเจเนียเสนะเนี่ยต่างคนก็ต่างเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันจะได้แต่เป็นพระกนิษฐาพาดาของพระพุทธะพระพุทธเจ้าอู้ง่ายๆคือเป็นพี่น้องของพระพุทธเจ้าแต่ว่าต่างแม่กันในราชบุตรทั้งสามเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเจ้าพนักงานต่างตนต่างองค์มีเจ้าพนักงานรักษาพระคลังเก็บสวยในชนบทการต่อมาพระราชบุตรทั้งสามเนี่ยมีพระราชประสงค์จะบำเพ็ญกุศลบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดทวนไตรมาสคือสามเดือนก็จึงทูลขออนุญาตต่อพระราชบิดาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วพระราชกุมารทั้งสามเนี่ยก็จึงได้ตรัสสั่งเจ้าพนักงานผู้เก็บสวยในชนบทของพระองค์ว่าให้สร้างวิหารสร้างเสร็จแล้วก็กล่าวคำถวายวิหารแก่พระศาสดาแล้วก็สั่งให้เจ้าพนักงานรักษาพระคลังและพนักงานเก็บสวยเอาไว้ว่าเจ้าจงดูแลจัดการของเคี้ยวของฉันถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมโดยภิกษุสงฆ์ 90,000 องค์ที่เป็นพุทธบริวารและตัวเราทั้ง3กับบริวารโดยทุกๆวันตลอดไตรมาสด้วยตั้งแต่วันนี้ไปเฮาจักบ่อู้บัจจาจะปิดวาจาตัดแล้วก็ปาปริวานปันองค์สมาทานศีลสิบแล้วก็ประทับอยู่ในวิหารตลอดทวนไตรมาสเจ้าพนักงานรักษาพระคลังและเจ้าพนักงานเก็บสวยก็ปากันพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลตาณวัดตามความประสงค์ของพระราชบุตรทั้งสามพระองค์ด้วยความเคารพครั้งนั้นเจ้าชนบทบางหมู่ก็มี 84,000 คนก็ได้ทำอันตรายต่อทานวัดของพระราชบุตรทั้งสามอันมีกลิ่นไตยตาลเหี่ยวพ่องด้วยตัวเก่าเอาหื้อแก่ลูกหลานพ่องเผาโฮงครัวหื้อเสียหื้อลุหื้อเสียพ่องจนทั้งหลายชนทั้งหลายขั้นทำหมู่ที่ทำบดีเนี่ยบอกกองว่าตายทำลายขันแล้วก็ไปเกิดในนรกการล่วงไปถึง92กับจนถึงกับนี้พระพุทธเจ้าศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าชนเหล่านั้นมีจิตอันเป็นอกุศลเบียดเบียนแล้วนั้นก็ได้มาบังเกิดเป็นหมู่เพศในครั้งนั้นมนุษย์ทำบุญให้ตานอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตที่เป็นญาติของตนเปรตเหล่านั้นก็ได้ซึ่งทิพยสมบัตินานาประการแต่ว่าหมู่เพศผู้ทำลายเครื่องไตรยตาลเครื่องไตรยธรรมของพระราชบุตรทั้งสามนั้นเขาบ่ได้รับตันทั้งหลายเปรตเหล่านั้นก็จึงมาทูลถามพระกัสสปะพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพึงได้สมบัติอย่างเอี้ยอย่างที่เพิ่นได้กับนี่ก่อนพระองค์ก็ตอบว่าท่านทั้งหลายยังบ่ได้รับสมบัติบัดนี้ต่อไปภายหน้าในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมพระพุทธเจ้าญาติของท่านทั้งหลาย จักได้เป็นพระราชามีนามว่าพิมพิสารแล้วก็จะได้ถวายทานแก่พระพุทธองค์นั้นแล้วก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถึงแก่ท่านทั้งหลายเมื่อนั้นแหละท่านทั้งหลายจะได้สมบัติอย่างอีในการล่วงมาได้พุทธันดร1
บอกกองว่าถึงพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยเจ้าพนักงานผู้เก็บสวยของราชบุตรทั้งสามนั้นก็ได้มาบังเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าพิมพิสารนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลก็ได้ถวายทายธรรมแด่พระพุทธเจ้าแต่ก็หาได้อุทิศส่วนกุศลเพื่อเก็บเพศที่เป็นญาติทั้งหลายเพศที่เป็นญาติเหล่านั้นก็มาถ้ามาคอยรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลอยู่เมื่อบ่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามปรารถนากอดป้ากันเสียอกเสียใจพอถึงเวลาราตรีหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยกอดป้ากันส่งเสียงเรียกร้องแปลกประหลาดน่าสะพรึงกลัวลุ่งแจ้งมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดเนื้อความทั้งปวงตั้งแต่หนหลังคือพญาพิมพิสารได้ทรงทราบพระเจ้าพิมพิสารก็จึงได้อาราธนาพระพุทธเจ้าไปรับเอาเครื่องทายธรรมในพระราชนิเวศแล้วพระราชาก็ทรงกระทำทักษิโณทกทรงอุทิศว่าอุทกะนี้จงถึงแก่หมู่ญาติอันเป็นญาติกาเจ็ดเจนพกูลเป็นเก้าเจนพกูลเป็นแดนแสนเจนพกูลของเฮาเป็นขนาดขณะนั้นผู้เพศที่มีความกระวนกระวายมีร่างกายอันน่าเกียจน่ากลัวก็ป้ากันสูญหายไปกับมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสงามดังทองคำแล้วเมื่อพระราชาถวายยาคู่และของเกี้ยวอุทิศถึงญาติทั้งหลายยาคู่และของเกี้ยวอันเป็นติบก็เกิดขึ้นสำเร็จประโยชน์แก่ฝูงเพศที่เป็นญาติเหล่านั้นหลังจากนั้นพระราชาก็ถวายผ้าและเสนาสนะทรงอุทิศถึงญาติผ้าและเครื่องเสนาสนะทั้งหลายเหล่านั้นล้วนอันเป็นติบคือสำเร็จประโยชน์แก่ฝูงเพศทั้งหลายเหล่านั้นและสมเด็จพระทศพลก็ทรงอธิษฐานคือพระเจ้าพิมพิสารได้ทัศนาการฝูงเพศที่เป็นญาติเหล่านั้นประสบความสุขพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงมีความโสมนัสยิ่งนักมีความดีอกดีใจว่าโอ้ผลตานที่เขาได้ทำถึงแก่ญาติพี่น้องทั้งหลายแล้วในครั้งนั้นมีเรื่องเล่าสืบมาว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาติโลกุทสูตรก็ทรงถวายสรรเสริญตานติทายกทายิกาทั้งหลายอุทิศบริจาคแก่ญาติที่ตามไปแล้วที่ตายไปแล้วแถมหลายวันแล้วกล่าวคำอุทิศถึงญาติว่าอิทังโมยาตินังโหตุสุขีตาโหตุยาตะโยแปลเป็นภาษาไทยเฮาท่านทั้งหลายว่าตานนี้จงถึงญาติทั้งหลายที่เกิดในเปตวิสัยขอญาติเหล่านั้นจงมีความสุขคือได้เสวยผลแห่งตานได้ความสำราญอันหนึ่งผู้บริจาคตานนั้นก็หาได้ไล่ผลเป็นการสร้างสมบุญกุศลให้เพิ่มยิ่งขึ้นกับมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้อื่นได้อนุโมทนาแถมการร้องให้เศร้าโศกโศกาปริเวตนาหาผู้ตายมาเป็นประโยชน์อย่างใดแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วมีแต่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลเต่าอันที่จะได้ผลแก่เขาท่านทั้งหลายในสัมปรายภพด้วยเหตุเนี้ยชาวล้านนาเฮาท่านทั้งหลายจึงนิยมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพชนบรรพบุรุษของตนเป็นต้นว่าป้อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาวอาลูกหลานและญาติกาพี่น้องที่ตายไปในช่วงเดือน12เหนือเพราะถือกันว่า
ตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบสองเดือนนี้ไปจนถึงวันเดือนแฮมสิบสี่ค่ำเดือนสิบสองเดือนพญายมราชก็ได้ปล่อยวิญญาณสัตว์ผู้ตายกลับมาสู่บ้านเมืองมนุษย์เพื่อขอรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องลูกเต้าหลานเหลนญาติกาสัมปทาวงศาจะได้พ้นจากภาวะแห่งเปรตอสุรกายทั้งหลายดังนั้นการปฏิบัติประเพณีด้วยความกตัญญูต้องการให้บุคคลผู้เป็นที่รักปะพบกับความสุขในปรโลกก็จึงได้ทำสืบมาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลของเจ้าล้านนาเฮาท่านทั้งหลายนิยมทำสองแบบคืออุทิศแก่ผู้ตายธรรมดาอุทิศแก่ผู้ตายโดยอุบัติเหตุอันเฮาเมืองเฮาห้องว่าตายห่าตายโหงอุทิศแก่ผู้ตายธรรมดาญาติจะนำเข้าป่าอาหารไปถวายติวัดเพราะถือว่าวิญญาณของผู้ตายธรรมดาจะเข้าวัดออกวัดได้โดยสะดวกส่วนผีตายโหงคนตายโหงนั้นเข้าวัดบ่ได้เพราะอำนาจแห่งเวรกรรมญาติต้องถวายอาหารนอกวัดบางคนสะดวกก็นิมนต์ตุเจ้าพระเนนมาบ้านเห็นน้ำแล้วนิมนต์มาบ้านมันยังเป็นการยุ่งยากก็นิมนต์มานอกกำแพงวัดแล้วถวายอย่างเดียวกันกับบุญเข้าประดับดินของพี่น้องเจ้าอีสานถ้าหากทุกท่านจะถามว่าถ้าบัดทำบุญไปฮือบรรพบุรุษจะผิดก็ตอบได้ว่าผิดเพราะผิดประเพณีที่บรรพชนทำสืบๆตามๆกันมามีเรื่องเล่าว่าเมื่อเพศที่ได้รับการปล่อยตัวมาปะญาติในเมืองมนุษย์เพื่อรับเอาส่วนบุญเมื่อมาแล้วได้รับเอาส่วนบุญก็แสดงความดีใจอวยพรอวยชัยให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุข เพศเราใดที่บ่ได้รับส่วนบุญป้ากันเศร้าโศกเสียใจบ่ใจเศร้าโศกเสียใจบ่ได้นะท่านทั้งหลายป้ากันสาบแจ้งลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ในเมืองคนโอ้เมื่อก่อนเขาจะตายเขาก่อนละทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายไว้ให้เขาสืบเขาแตนขี้ตีนขี้มือนักหนาปลาปานเหตุบางคนก็บางโตนก็มาและพิไรลำพันว่าบ้านหลังนั่นก็ค่าแปลงรถกันนั่นก็ค่าซื้อสวนอันนั่นก็ค่าซื้ออันใดก็ค่าซื้อไว้ให้เขาสืบขี้เต็นขี้ตีนขี้มือแต่พอเฮาตายไปแล้วกลับมานึกถึงบุญคุณของเฮาสักนิดสักน้อยหนึ่งขอคือเขาได้รับความทุกข์ยิ่งกว่าเฮาร้อยเต่าพันตีขอคือเขาประสบกับความวิบัติอย่าได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลยอันนี้หมู่มาแล้วได้รับของกินของตานก็ดีอกดีใจหมู่ที่มาแล้วบ่ได้รับของกินของตานก็ปากันเศร้าโศกเสียใจถ้าเศร้าโศกเสียใจบ่ได้นี่มันก็บ่น่าคิดนะบ่น่าวิตกกังวลแต่เศร้าโศกเสียใจแล้วนี่ปากันมาแจ้งมาด่าลูกเต้าหลานเลนว่าฮึหิขึ้นศอกลงวาเฮาท่านทั้งหลายน้องคิดพอหิขึ้นศอกน่ะให้นั่งโต๊ะลองเอาศอกตําโต๊ะมันก็สูงท่วมหัวเฮาไปหน่อยเดียวแต่ถ้ามันลงวาเนี่ยท่านทั้งหลายลองนั่งพอแล้ววาพอตั้งบนมันขึ้นไปแห่มกึ่งตั้งนุ่มมันลงมาแห่มกึ่งอันนี้หิขึ้นศอกลงวาที่เพจทั้งหลายแจ้งเอาไว้การทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเนี่ยท่านทั้งหลายมีญาติก็ตามบ่ใช่ญาติก็ตามที่ตายไปแล้วบางหมู่จะต้องอุทิศให้คนละขันคนละถาดกล่าวคือต้องวางหลายๆถาดตามจำนวนคนแต่บางที่บางทีบางหมู่บ้านนี่ก็เอาเปาะๆหอมๆกันนั่นสวยปอสวยเข้าแคบปอเข้าแคบเข้าแตนปอเข้าแตนเข้าปอเข้าแกงปอแกงผลละไม้ปอผลละไม้แล้วก็โจดชื่อเสียงเรียงนามของคนที่ตายว่าจะตานไปหาไผ่พ่องอู้ถึงจดชื่อเสียงเรื่องนามเนี่ยตันทั้งหลายเจ
จะไปลืมว่าเขาต้องจดคนที่จะตานก่อนนะภัยพ้องที่จะตานไปหาภัยสมมุติว่ามันมีหลายคนคนในครอบครัวมีพ่อแม่ลูกแล้วก็หลานถ้าจะตานไปคันไปคันไปเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ว่าถ้ามันปีอันเดียวหรือว่าบัญชีอันเดียวหรือบางที่ห้องว่าปันจักบางที่ห้องว่าลายชื่อก็ต้องจดให้ละเอียดว่านายกนางขอนามสกุลว่าใดอุทิศส่วนกุศลให้ต้องว่าอีตัวจะตานให้ไผว่าไว้ตามเรื่องตามราวบางคนนี่เขียนมาจังเอาคนตายขึ้นก่อนทุเจ้าบางตนอ่านไปตามนั้นมาใจว่ามีไหวพริบมามีปฏิภาณมาใจอ่านไปตามนั้นแล้วเป็นคนนอกพื้นที่เป็นคนต่างพื้นที่คือบ่ฮู้จักผกูลมูลเงาของคนไปตาน่ะนี่ก็เลยว่าผิดว่าถูกบางคนนี่ถึงกับโมโหโกรธากูยังตายแล้วเอาชื่อกูตานเอาชื่อคนตายมาเป็นคนตานเอาชื่อคนตานไปเป็นคนตายเนี่ยเพราะว่ามันเขียนมาละเอียดดังนั้นท่านทั้งหลายที่จะไปตานตั้งแต่วันนี้วันพุธเขียนให้ละเอียดนะท่านทั้งหลายนายกนางขอศรัทธานายกนางขออุทิศส่วนกุศลแด่อะหยังก็ว่าไปแล้วก็ถ้าว่ามันมีลายต่อไปเฮาแค่ตานคนที่คนที่บัดเจนายกบัดเจนางขอเอามารวมกันก็จะตานกับนายกก็ต้องบอกว่านายกอุทิศส่วนกุศลให้แก่ไผแถมอันหนึ่งก็ต้องว่านางขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ไผแล้วนายคอนางสาวงออุทิศส่วนกุศลให้แก่ไผเขียนเป็นอันเป็นอันนี่มันก็อ่านง่ายแต่บางคนนี่บ่าวไปอ่านอ่ะเขียนด้วยกันนี่มดไอ้คำว่าเขียนด้วยกันนี่มดอันนี้คือย่อแน่สมมติว่าเจ้าภาพมันมีหลายคนพ่อแม่ลูกเต้าเฮาแข็งเขามีส่วนร่วมเฮาบ่ได้บอกว่านายกนางขอพร้อมด้วยภริยาสามีกาลูกเต้าบ่ได้บอกอย่างนั้นเขาบอกไปคนไปคนไปก็ต้องย่อหน้าคือใด1นายกนางขออุทิศส่วนกุศลแด่2นายกนางขออุทิศส่วนกุศลแด่หรือมันเป็นเจ้าภาพเดียวกันก็นายกกับนางขอนะพร้อมกับด้วยลูกเต้านะอย่าตานไปหาภัยพ้องกดเขียนให้ละเอียดเขียนให้ละเอียดตานไปหาภัยใน1ใน2ใน3ตานไปหาภัยแหมเอาเป็นครอบครัวก็ได้อย่างปออุ้ยกับแม่อุ้ยตานด้วยกันที่เป็นปู่เป็นย่าที่เป็นตาเป็นยายก็ตานไปด้วยกันเขียนให้ละเอียดตัวเจ้าตนที่เพิ่นมาปั่นปอนก็จะได้ปั่นได้ถูกต้องถ้าปั่นได้ถูกต้องเนี่ยคนตานก็ม่วนอกม่วนใจเกิดความโสมนัสถ้าปั่นบ่ถูกต้องเนี่ยคนตานนี่โทมนัสเสียใจกูอุตส่าห์เอาไปตานโกรธว่าอ่านชื่อกูเป็นคนตายอ่านชื่อญาติกูเป็นคนตานเนี่ยตุ๊เจ้านี่บ่ฮู้เรื่องเนนนี่บ่ฮู้เรื่องจะไปโต้ตุ๊เจ้าโต้พระเนนเพราะว่าไปโต้ก็บ่ได้เปิ้นเป็นคนลูกที่อื่นมาอยู่ส่วนหนึ่งสองเฮาตันทั้งหลายไปตานต่างบ้านไปตานต่างวัดไปแห่งวัดหนึ่งเพื่อนมาจะเป็นคนพื้นเพเดิมว่าเฮาเป็นลูกเต้าเราไผเถอะถ้าเป็นตุเจ้าวัดท่านเกิดท่านเป็นท่านใหญ่ท่านบวชตั้งแต่น้อยถึงใหญ่อันนี้มาบอกก็ได้กล้าเปิดหันหน้าก็หู้แล้วว่าจะตานไปถึงไผพ่องญาติพี่น้องเฮาน่ะที่เคยกินเคยตานมีไผ่พ่องติดตายไม่ไผ่แอมพ่องติดตายเก่ามีไผ่แอมพ่องอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าถ้าทุกเจ้าเกิดท่านเป็นท่านเนี่ยสามารถว่าได้ทันทีว่าจะตานไปหาไผ่เพราะหูถึงพอกูลมุนเง่าของคนที่จะตานแต่ที่มันบ่ม่วนใจกันถึงวันนี้คือทุกเจ้าก็บ่ฮู้ว่าสกุลมูลเงาของคนติดตามมีไผ่ผ่องชื่อหยังนามสกุลหยังเขียนนี่ก็คือเขียนถูกๆถ้าว่าเขาบักเก่งตัวหนังสือเนี่ยท่านทั้งหลายก็ควรที่จะ
เขียนเขียนเว้นวรรคให้มันปองแอมบ่ใช่ว่าเอาติดกันเป็นเจ้อเป็นเจ้ออ่านเพราะบ่ได้ว่าตัวใดไปสะกดตัวใดตัวใดมันช่องไฟมันบ่มีอ่ะอ่านบ่ตัวช่องไฟบ่มีช่องไฟเนี่ยมันจังยุ่งน่ะมันจังยุ่งเช่นคำว่าไม่เจอกันนมนานโตขึ้นเป็นกองถ้าลองเว้นวรรคบ่ถูกแล้วยุ่งล่ะ มันจะยุ่งล่ะนั่นเขียนนี่ให้เขียนดีๆนั่นแหละเขียนให้มันอ่านออกเขียนให้อ่านออกเมื่อเขียนให้อ่านออกเนี่ยปืนท่องว่าเขียนได้อ่านออกเขียนได้งื้ออ่านก็บ่ออกเขียนก็บ่ถูกสะกดยังก็บ่ถูกสะกดบ่ถูกนี่นักเกมกันนะท่านทั้งหลายต้องสะกดให้ถูกมันจังอ่านผิดพลาดเพราะคนเขียนบ่ได้อ่านคนอ่านบ่ได้เขียนนอกจากเฮาท่านทั้งหลายจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยคนเมืองเฮาเนี่ยตานขันเข้าแล้วก็ยังนิมนต์ผู้เจ้าพระเนนมาเทศธรรมหรือนําไตรยตานกันเทศน่ะไปติวัดนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาเทศอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ตายไปคัมภีร์หรือว่าธรรมที่นิยมก็คือ1ธรรมเปตพี2ธรรมอะไรโพธิ์3ธรรมมหามุลนิพพาน4ธรรมมุลนิพพานที่ผูกนี้เป็นที่นิยมของเฮาท่านทั้งหลายเฉพาะกามาลัยโพธิ์ลงไปพอแต่ละวัดกองโง่กองโง่บางผูกบางคัมภีร์บางเล่มบางอันนี่บ่ได้อ่านไม่เซ็งอยู่ฮะน่ะบ่ได้เปิดอ่านเพราะว่ามันมีนักล้ําไปนะคำพีตั้งหลายเราเนี่ยนิยมมาใจเตดอุทิศส่วนกุศลเจ้าภาพอาจจะปูจาเอาผูกใดผูกหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเตดเพื่อฟังเป็นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมอุทิศส่วนบุญกุศลเป็นบุพเพเปตพีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาคนตายเนี่ยหากพิจารณาถึงประโยชน์แล้วก็ได้สิ่งที่เป็นสาระหลายประการคือ1เป็นการสร้างความกตัญญูกตเวทีตาธรรมต่อบรรพชน2เป็นการสังฆะช่วยเหลือผู้ที่ตายอื่นๆและถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์จำนวนมากซึ่งจำพรรษาอยู่ในที่นั้นๆวัดวาอารามนั้นๆ3เป็นการสร้างความสามัคคียึดเหนี่ยวน้ำใจคนข้างเคียงมิตรสหาย4เป็นการสร้างความสุขใจให้แก่ผู้กระทำ5เป็นการอบรมลูกหลานให้เข้าใจในประเพณีระเบียบทั้งหลายเหล่านั้น6เป็นการอนุรักษ์มรดกของบรรพบุรุษไว้เงินเมินต่อเมินดังนั้นประเพณีอุทิศส่วนกุศลไปหาคนตายในวันเดือน12เป็งจึงเป็นประเพณีที่ดีงามควรแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อเจริญและคงอยู่สืบลูกสืบหลานต่อไปปลายหน้าแท้วันนี้14ค่ำวันพุธ15ค่ำท่านทั้งหลายภัยที่บักเกยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยขัดใจรีบเร่งทําเนี่ยเฮาลองคิดพอถ้าถึงตาเฮาเนี่ยสมมุติว่าเฮาตายไปเนี่ยถ้ามันมามีภัยตานหื้อนี่มันจะลำบากแค่ไหนท่านทั้งหลายลองรับตาแล้วนึกดูเมื่อมีโอกาสพญามัจจุราชปล่อยเพดปล่อยผีทั้งหลายปล่อยดวงวิญญาณทั้งหลายปิ๊กมาหาบ้านหาจองหาลูกหาหลานมันว่าต่างอย่างกับกรมราชทัณฑ์ปล่อยนักโทษเพื่อออกมาเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องครอบครัวมาล้ำปะไผท่านทั้งหลายคิดอย่างไรสมมุติว่าเฮาไปแล้วบ่ปะญาติพี่น้องสักคนเพื่อนนี้แอวหากันวื่นๆตกวงกันกินข้าวเป็นตี้เป็นตี้เฮานี่มีไผมาหาสักคนเนี่ยท่านทั้งหลายลองรับตานึกพอถ้ามันอยู่ในสภาพนั้นนี่มันจะเป็นจะใดความตุกอกมองใจเนี่ยมันย่อมจะเกิดขึ้นแก่เฮาท่านทั้งหลายนักหมอกใดดังนั้น
เมื่อมีโอกาสทำขัดใจทำเนี่ยนอกจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เพศทั้งหลายแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ถึงแก่เทวบุตรเทวดาทั้งหลายให้พ้องเพราะว่าถ้าว่าดวงวิญญาณของญาติพี่น้องท่านทั้งหลายอยู่ไกลเนี่ยของกินของตานเนี่ยมันไปบ่ฮอดเฮาก็จะต้องฝากเทวบุตรเทวดาทั้งหลายเอาไปตั้งไว้ส่องหน้ากองตาญาติเฮาทั้งหลายเพื่อได้กินได้บัวละโภคเพราะว่าเตจะลิธีของเปตวิสัยผู้ที่เป็นเพศกับเตจะลิธีของเทวบุตรเทวดาทั้งหลายมันต่างกันต่างกันจะได้เฮาลองพอประเดี๋ยวเอาปัจจุบันเนี่ยตันหน่อยคนมีสตางค์กับมีสตางค์เนี่ยมันต่างกันจะได้มันมาต่างกันครับเทวดากับคนเฮาท่านทั้งหลายมันมาต่างกันแต่เจริญที่เฮาท่านทั้งหลายมาเหมือนกันเฮาอย่าหันได้ว่าบางวัดบางวาทุกเจ้าหนุ่มน้อยอยู่อายุสาวปลายปกสร้างห้างแปลงวิหารศาลาสิ่งปลูกสร้างอลังการเอาเข้าไปพอวัดวาอารามแล้วอันใดก็งามเหมาะพอละม่วนหูม่วนตาเนี่ยตัวหนุ่มตัวน้อยอยู่มีปารมีมีคนมาช่วยกึดล้ำทำสร้างควรที่จะสาธุอนุโมทนาบางวัดบางวาบางตนบางองค์บวชตั้งแต่น้อยถึงใหญ่60ปี70ปีเมื่อบวชใหม่เป็นจะได้บัดเดียวนี้ก็ยังเป็นจะอั้นอยู่วัดวาอารามจะว่าบ่ดีก็ดี1เก่าจะว่าบ่งามก็งาม1เก่าเนี่ยมนต์เล่าเศร้าหมองไปตามการตามเวลาตามที่ผู้ที่จะพัฒนาไปได้เนี่ยปารมีธรรมเฮาต่างกันบวชได้อายุสาวปลายสร้างวัดสร้างวาได้จะดีบวชแล้วอายุ70 80ปลายวัดวาอารามก็อยู่อย่างเก่าเนี่ยปารมีธรรมมันบัดเต้าเดียวกันทั้งหลายเปตวิสัยที่อู้ถึงนี่ก็เหมือนกันโอ้บางหมู่ญาติพี่น้องเพิ่นคึกจะได้ไฟแจตึงวันศีลใหญ่ศีลหลวงศีลน้อยปักขะศีลออก8ค่ําแฮม8ค่ําอุปุสทะศีลเดือนดับเดือนเป็งเพิ่นก็คึกกินดาตานหาปีไหนก็คึกหากันให้เตื้อหนึ่งตานคือเตื้อหนึ่งเตื้อหนึ่งอันเนี้ยยังคึกจะได้ไฟแจตึงแล้วหมู่ที่บ่มีไผคึกใจหาเนาะสมมุติอย่างเฮาบัดเดี๋ยวนี้เอาเฮาท่านทั้งหลายที่จิตยังดังสาบนี่เด้อถามว่าเคยตานขันเข้าหาพ่อแม่พี่น้องญาติกาเอาเป็นปีละกี่ครั้งบางคนอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าเป็น4เป็น5พอตายจากกันไปบ่เคยที่จะตานขันเข้าหากันสักกันมาอยู่ยังคนมีจิตยังดังสาบนี่ไปไหนเอาซ่อนรถไปปัดตาน้อยตึงมาได้ปัดตาน้อยตึงได้ต้องเสาะหากันพ่อหากันเมื่อจิตยังดังสาบนะเพราะว่าตายจากกันไปแล้วเนี่ยโอ้ตึงบักกึดหากันกำแล้วบักกึดกินดาตานตัวบักกึดก็เฮือบอกลูกบอกหลานอีน้อยบ่าน้อยอีล่าบ่าล่าสู่เขากระตานขัดเข้าหาพ่อหาแม่สู่เขาพ่องเน้อเปิ่นชื่อนี้นามสกุลนี้ตานหาเปิ่นพ่องตัวบธรรมก็บอกให้ญาติพี่น้องญาติกาลูกเต้าหลานเลนทำการบอกการเปล่าเนี่ยมันดีแถมส่วนหนึ่งเป็นอานิสงส์ใจว่าคนบอกแล้วมันได้อานิสงส์มาใจในธรรมมหาวิบากกระตุ่มปีคนนั้นเกิดมาเนี่ย มันยังได้เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเพราะอย่างเพราะเมื่อมันเป็นกระตุ่มปีไงมันหันทุเจ้ามาปิ่นที่บาทมันเอิ้นคนทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายทุเจ้ามาปิ่นที่บาทเออพระกันอย่างมาใส่บาทเออมันเป็นโคศกเอิ้นคนทั้งหลายเหมือนกับตุลุงยองท่านมหาโสมชาติเนี่ยมีงานอย่างเป็นโคศกเนี่ยโอ้ดีท่านทั้งหลายเป็นโคศกนี่จะได้บอกได้เปล่าให้คนทั้งหลายกึดกินดาตานเศรษฐีคนนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันเป็นตุกตะเอิ้นเปล่าคนทั้งหลายเอาเข้ามาใส่บาตรตัวมันเหมือนเนี้ยไม่เอาในแพะไม่เอาในแพะเป็นคนเซาะหลัวมาขายในบ้านในเมือง
เออคือคนทั้งหลายพกป่าวคือคนทั้งหลายเซาะอย่างมาใส่บาตรมันเนี้ยหนีเข้าแพะเข้าป่าไปอันนี้ส่งของการเอิ้นพี่น้องทั้งหลายทุกเจ้ามาบินทบาทหาอย่างมาใส่บาตรเน้อว่าตะแล้วมันก็เข้าแพะเข้าป่าเกิดมาแห่งจาดได้เป็นเศรษฐีเอาท่านทั้งหลายเนี่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 ยบอกเปล่าข่าวเหนชี้แจงชี้แจงแจ้งความฮือคนทั้งหลายได้หูขยายความแจ้งความให้คนทั้งหลายได้หูบอกเปล่าข่าวเหนเนี่ยเป็นพระอานิสงส์อันใหญ่หลวงทุกขตะยังได้เกิดเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยมาเจอว่าจะมีความสุขดันทั้งหลายเศรษฐีบางหมู่บางพวกมามีความสุขเศรษฐีคนนี้ก็เหมือนกันเวลาจะไปไหนเนี่ยโอ้คนทั้งหลายเอาล่อเอาเขียนเอาสีวิกายมาครับการหามมาครับมันนั่งมาได้มาฮอดจะไปไหนนี่ต้องเอางัวที่เปียกเอามาใส่ล่อนั่งล่อไปทั้งบนก็หลังคาก็บดีมุงด้วยหญ้าแฝกหญ้าคาแดดส่องไปตามเรื่องตามราวจะกินยังก็กินเหมือนเปิ้นมาได้เศรษฐีคนนี้กินได้กับน้ำข้าวต้มต้มข้าวหัวเปลี่ยนกินได้กับน้ำเปิ้นเอาใส่จานดีๆถ้วยดีๆให้กินมันก็กินมาได้มันห้อนปากห้อนคอเมื่อมันจะกินนี่ต้องใส่กระลงเป้าอย่างเดียวแต่กระโลงแบบเป้าอย่างนี้เพราะวิบากกรรมมันโตยกันมาเป็นได้มันถึงนั่งชีวิกายบ่ได้อันอย่างบ่ได้เพราะมันหันทุกเจ้าเข้าไปบิณฑบาตมันไม่ได้ใส่ใจบัดนิมนต์ทุกเจ้านั่งในที่อันสะอาดบัดนิมนต์ทุกเจ้าพักย่างฉันน้ำเนี่ยก็บ่ใส่ใจในบุญกิริยาเมื่อปะเมื่อหันพระปัญจีกับเจ้าพระพุทธเจ้าอรหันตาเจ้าทั้งหลายมีศรัทธาเดี๋ยวเอาอู้ยังไงมามีศรัทธาในอันที่จะทำโอ้ก็จึงได้ทุกขเวทนาเมื่อเป็นเศรษฐีเนี่ยบ่ได้มีความสุขเหมือนเปิ้นกินอันอย่างอันใดอันหนึ่งก็เป็นที่ลำบากเป็นที่ลำบากนะเพราะอย่างเพราะว่าบุพกรรมบอกกองว่ามันเอิ้นแล้วมันเข้าไปในป่าพอเข้าไปในป่าเสร็จได้หลัวได้อย่างมันก็ปิกออกมามาส่วนต่างกันกับพระปัญเจกับเจ้าพอดีเอ้มันก็คือว่าทุกเจ้าตัวนี้แต่เจ้าเอาเอิ้นนี่คนทั้งหลายเอาอย่างมาใส่บาตรมันจะได้นักก็จะมันจะได้น้อยก็จะต่างคนต่างจะส่วนกันสลมจุกก่อนมีอย่างก็พอออกบอกให้ทุกเจ้าจุกก่อนมีอย่างก็ปอกขอพ่อหน่อยแล้วก็ไปไข่พอบาทพระปัญจีกับเจ้าได้จัดนักแต่มาสั่งกาห่อเข้าอันนี้มันขี้มือเมียเฮานี่ว่าใส่ไม้กะลัดสองอันเนี่ยปกติคนทั้งหลายใส่อันเดียวแล้วกะลัดไปลวงข้างจากขวาไปซ้ายอันนี้มันขี้มือเมียเฮานี่กะลัดตั้งลุ่มมาหาตั้งบนเนี่ยแล้วเอาไม้กะลัดสองอันเนี่ยขี้มือเมียเฮานี่กำสวะยุบสวะยุบวางยุบสวะยุบวางอ่ะยินดีด้วยเนอะได้เข้าจะนักแต่แล้วก็ปิดฝาบาททุกเจ้าทุกเจ้าก็เตียวไปมันก็เตียวปิกบ้านบุพกรรมนี่มันเปิดพอบาททุกเจ้าโดยบ่ได้ขออนุญาตพวกนี้และกินแหนงแข้งใจในการฮื้อตานมาเกิดแห่งชาตินึงก็เป็นเศรษฐีบ่ได้เพิ่นเอาอย่างใส่ถาดใส่ถ้วยอันดีๆมันกินบ่ได้มันห้อนปากห้อนคอนะด้วยบุพกรรมนี่มันไปเปิดบาททุกเจ้าดังนั้นจึงเป็นประเพณีนิยมมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ที่ว่าเวลาใส่บาตรห้ามเอามือไปต่ำบาตรตู้เจ้าคนทั้งหลายมันบัดตีเตือนนะมันบาอธิบายทีมันเป็นบาปตึกนะตึกมันเป็นบาปนะจริงๆแล้วนะเปิ้นบ่เฮาเอาไปต่ำ
พราะอย่างพ่อกลัวเป็นบาปเป็นกรรมอย่างเศรษฐีผู้เนี้ยนี่ไปเปิดพอบาทตุเจ้านะหันขี้มือเมียมันเอาไม้กะลัดจากลุ่มไปบนแล้วปกติเพิ่งจะกะลัดจากขวาไปซ้ายถ้าจ้างขี้ขวานะถ้าจ้างขี้ซ้ายก็กะลัดจากซ้ายไปขวาขวางตองเรียกขวางตองอันนี้มันกะลัดขึ้นล่องตองถึงสองอย่างเอ๊ปีกมาบ้านสูแต่ขี้สูเอาเข้าใส่บาตรตุ๊เจ้าตนที่มาคุมบาตรเองอะเมียมันก็ว่าแม่นแล้วเหรอพอหนึ่งที่ไม่กระลัดขึ้นถึงสองนั่นก็สูงเองก็แม่นแล้วเหรอมันเป็นได้กะปัดต้องเป็นโกเลมังเลใส่เมียมันสูนี่นะถึงหมอหูเรื่องหูเล่าเนี่ยเข้าที่เอาใส่บาทนั่นเออตุ๊เจ้ามันว่ามีปัญโยจันนะอย่างเงี้ยสูลงกึดพอแล้วตุ๊เจ้ากินเข้าเสร็แล้วก็บักขึ้นบะล่ำเนี่ยเตียวเตียวไปเตียวมาเตียวไปกับเตียวมาอยู่ฮะกายเตียวก็นั่งรับตาอยู่เต็มปืนก็ไม่พองอยู่เต็มโขดหินพองมันเนี่ยเวียกทำการเนี่ยสักอย่างสู่น้องกึศเข้าที่สู่เอาฮือตุ๊เจ้าใส่บาตรตุ๊เจ้าไปตะกี้นะถ้าเอาฮือลูกจ้างเขานะกินหรือคนทุกไล่เข็นใจกินเนี่ยเขาขอเขาเนี่ยการเขายังจะได้การอยู่รู้สูอันนี้คือตุ๊เจ้าไปมันมาได้การได้เวียกอย่างนะที่สุดในสูเอาคือหมาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยกินมันยังมีประโยชน์นะเวลาไผ่เข้าบ้านมามันยังเห่าอยู่สัวคือตุ๊เจ้าใส่บาตรตุ๊เจ้าไปมันเป็นประโยชน์จะนะนะข้าว่านะกินแหนงเมียมันก็บอกสูไปคือจานมันบัดดีมันบัดดีจะได้กับมันแต่นี่สูยังแค่ว่ามันเนี่ยก็เลยเป็นเปิ้นห้องเนี่ยเป็นละหิตเป็นคําเป็นความเคืองใจมาเมียมันเอาไปตานโอ้มาเป็นประโยชน์นะสักอย่างอันเนี้ยเกิดมาแห่งชาติหนึ่งมีข้าวของแต่บ่ได้ใจได้สอยกินแหนงแข็งใจตานแล้วกินแหนงได้บัดดีนะท่านทั้งหลายตานแล้วก็ตานเลยไผ่จะไปเนี่ยได้จ้างไผ่ตุ๊เจ้าจะเอาขว้างก็จ้างตุ๊เจ้ากรรมการจะเอาไปเนี่ยได้ก็จ้างกรรมการตานแล้วเป็นห่วงเป็นหามบดีมีแม่อุ้ยคนหนึ่งเอาถ้วยไปตานโลไปวัดไม่ได้ก็ถามหาถ้วยโลนั่นหรอกตัวเก่าตานเมื่ออายุ50อายุ80ยังถามหาถ้วยโลนั่นอยู่ตุ๊ถ้วยตีแม่มาตานแล้วมีไหนอ่ะเอามันจะไปมีหุเนาะก็หมดเรื่องอะกะอีปีละอายุ50เดียวพอ80ละ30กว่าปีนี่พยายไปหักษาถ้วยโหลนั่นเอาไว้แล้วของใจของสอยอะยังมามาใจฟองตุไว้ไหนเฮียตุเจ้าจะบอกว่ามันแตกไปให้ฟองไล่แม่เอ้ยมันก็ว่าบ่ได้มันเฮียหายญาติไปได้หุแม่เอ้ยถามหาอยู่ว่าไปวัดมาแล้วก็ถามหาถ้วยโหลนั่นน่ะนี่ตาลแล้วเป็นห่วงเป็นหามตาลนี่ท่านทั้งหลายตาลไปเถอะใครตาลอย่างก็ตาลตาลแล้วจะไปติดใจสงสัยแผลไปเนี่ยได้จังไผตาลไปตามเรื่องตามราวนี้จะได้บุญได้กุศลนี่วันพุธเดือน12เป็งละกาละเวลากาละตาลมาฮอดละใจคืดกินดาตาลเนี่ยเหมือนกับเฮาเนี่ยปิกมาแล้วเนี่ยบ่ป๋าไผสักคนไผก็บ่ตาลเฮาเนี่ยมันจะน้อยอกมองใจนะท่านทั้งหลายทำบุญอุทิศตามกำลังตัวบ่มีอย่างแลแห้งก็ไปในวัดในวาไปในวัดในวาด้วยเตชะบุญกุศลที่ข้าได้มาช่วยปัดกวาดเพี้ยวเนี่ยวันนี้เพิ่นจึงจะเตรียมการละไปปัดไปกวาดไปเพี้ยวมีญูมีสลาดเอาลูกบ้านไปก็ไปยืมเอาของวัดบุญใจแต่ว่าเอาออกตะใดมาเอาไปเก็บตะนั้นอย่าไปเหี้ยหายาญาติอย่าปิ่นบาปิ่นกรรมช่วยปืนเพี้ยวกวาดใบไม้ช่วยปืนตั้งโต๊ะตั้งยังมีการมีงานอย่างก็ช่วยกันไปเฮามามีเงินมีคำที่จะไปทำจานได้ก็เอาแหงเฮาตานทั้งหลายนะไปตานบาตานแหงจะไปจิบาจิแหงแล้วก็ตั้งอกตั้งใจว่าบุญกุศลที่ข้ามาทำเนี่ยขออุทิศถึงญาติพี่น้องทั้งหลายคือเขาได้ป้นตุกป้นยากเถอะเนี่ยมันจะเป็นบุญเป็นกุลแก่เฮาท่านทั้งหลายไปแทน
ก็ได้อู้ได้จากับท่านทั้งหลายมาเป็นเวลา44นาทีละต่อไปก็จะประกาศข่าวสารงานบุญเฮาท่านทั้งหลายได้รับทราบได้รับรู้ก่อนที่จะประกาศข่าวสารงานบุญนั้นก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุสงฆ์องค์เนนวัดม่วงโตนวัดหนองบัววัดป่าคาวัดปางกำแพงสำนักสงฆ์บ้านป่าปานวัดตาดเหมยพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายได้ไปช่วยกันปกสร้างห้างแปลงบ้านจองฮือศรัทธาตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มฮือกับครัวเฮือนอยากจนประจำปี2565ได้ไปช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันที่ตำบลเทพเสด็จบ้านตัดปอกตัดเหมยจริงๆเป็นชื่อบ้านดงตัดเหมยหมู่บ้านชื่อบ้านดงแต่ก็อยู่ลุ่มแม่แต่ที่ไปทํานี่เป็นปอกตัดเหมยคือกับนางขวนล่าขันตีไปช่วยซ่อมสร้างบ้านเพิ่นก็ได้แฮงจากพระเจ้าพระสงฆ์ที่ลืมบ่ได้ก็ตั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ตำบลเทพเสด็จภายใต้การนำของท่านกำนันอุทัยพลหารตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายบริหารฝ่ายสภาประธานสภาก็คุณนิพนธ์มั่นตันปาเอาลูกน้องป้องไปแต่ละบ้านละจองพัดเวียนหมุนเปลี่ยนกันไปตั้งแต่วันที่1วันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6แปลงแล้วภายใน6วันเตแล้วก็แปลงซ่อมแซมตะวานี่ก็ช่วยกันทําบุญขึ้นบ้านใหม่ให้เปิ้นแล้วก็ทําพิธีมอบโดยท่านปลัดอาวุโสของอําเภอดอยสะเก็ดไปเป็นประธานมอบกําลังพลส่วนหนึ่งก็ขออนุโมทนากับหลวงธีรยุทธนามสวัสดิ์หลวงบ้านตาดเหมยบ้านดงตาดเหมยพร้อมโดยผู้ช่วยกองเกียรติโกมลผู้ช่วยนพพรสายหรือพาผู้ช่วยบุญรัตขันตันไปช่วยกันแถมส่วนหนึ่งคณะหนึ่งที่ลืมบ่ได้ก็คือหน่วยชุดปฏิบัติการปังไฮชุดปฏิบัติการแม่ลายทหารไปช่วยเหลือเฟื้อฟ้ายกันวันที่1วันค่ำวันที่2แห่งพระคตอนตะวาก็ไปทำบุญด้วยกันก็อนุโมทนาส่วนหนึ่งอนุโมทนากับผู้ที่ห่วมบริจาคปัจจัยในการซ่อมสร้างบ้านครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาเพราะว่าทางพระเจ้าพระสงฆ์ได้ไปทำข้อตกลงกับราชการก็ถือเอาพลังของคำว่าบ้านวัดแล้วก็รัดที่เฮาห้องกันติดปากว่าพลังบวรพลังบวรนั่นก็คือบ้านวัดแล้วก็รัดโรงเรียนนี่เป็นต้นก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายเด้อสิปากันไปคึดลำต่างสร้างงานบุญแห่งงานหนึ่งก็คือภายในวันจันทร์ที่12กันยายนนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดก็มีอายุครบ77 ปีในปีนี้ก็จะตั้งไว้อยู่3เวลาตั้งแต่ไหนช่วงแรก9 โมงจะทำพิธีสืบโหราจตาฉลองปริญญาธรรมแก่ผู้สอบได้ในอำเภอดอยสะเก็ดเวลาบ่าย2 โมงก็จะทำพิธีบรรจุพระธาตุอินแขวนจำลองสร้างโดยผู้มีจิตศรัทธาเวลา18 นาฬิกา6 โมงมะแรงจะทำพิธีสมโภชเจดีย์อินแขวนจำลองก็ใครว่างเวลาไหนเวลาใดก็ไปห่วมกินหอมตาลด้วยกันเด้อที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอปีนี้หลวงพ่อมีอายุครบ77 ปีแล้ว ในวันที่12วันจันทร์นี้ให้มีเวลาว่างตอนใดก็ไปตอนนั้นมีเจตนาจะเอาโฮงทานไปก็แจ้งทางวัดพระธาตุดอยสะเก็ดก่อน
ที่ฝ่ายของงานเลขาอันมีท่านพระครูวิโรจน์จริยานุกูลด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเป็นเลขาของหลวงพ่อด้วยโทรไปที่0895593808หรือที่ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดทุกรูป56รูปเนี่ยโทรไปหาไปก็ได้ว่าจองโฮงทานจะเอาของกินก็เอาน้ำก็เอาอย่างไปก็ว่ากันไปตามที่ท่านทั้งหลายมีเวลาและโอกาสมีจิตศรัทธาที่จะนำไปเวลาที่เหลือนี่ก็เปิดสายให้ท่านทั้งหลายโทรเข้ามาอู้มาจากกันเนอ0817964608 0817964608ใครจะโทรเข้ามาอู้มาจากก็เจิญเลยเนอะเปิดสายให้ท่านทั้งหลายได้โทรเข้ามาเพราะหลายซุกละไม่ได้เปิดสายให้ท่านทั้งหลายโทรเข้ามาบางครั้งก็ว่าอู้ฟังแต่ไม่ได้โทรทุกเจ้าเปียโทรศัพท์มาเมื่อใดจะโทรตึงบัดตันเขาสักเถื่ออย่างตู่ลุงยองจัดรายการตะเกียกระเดี๋ยวเข้ามากระเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยอ้าวขอเจริญพรเนอทั้งใดหาฮัลโหลเรียนพรเนอร์ฟังอยู่บางเหนือน้ออนุโมทนาเนอได้ยินชัดเจนนี่น้อชัดเจนดีอนุโมทนาเนอร์อ้าวสายต่อไป0624621194ตั้งใดจ้าเอาขาดหายเด้อได้ยินทีพ่องบ่ได้ยินทีพ่องอนุโมทนาเด้ออนุโมทนาเด้ออ้าวสายต่อไปฮัลโหลเจริญพรเด้อทางใดหาอนุโมทนาเด้ออนุโมทนาฝนบัดตกแม่เหยมืดอึมครึ้มอันนี้บัดตกเคยมืดบ่ได้เป็นกำลังใจนะเจ้าอนุโมทนาเด้ออาสายต่อไป0826244740ทางใดจ้าองหนองเวียงป่าเป้าพ่อบุญธรรมน้อฝนตกก็เวียงป่าเป้าอู้ถึง42เมืองเลยบ่ได้ไปกันเมินเนอะว่าแล้ว12เพลงกันนัดกันสักวันนี้ไปพัฒนาอนุโมทนาเด้อเจริญพรอ้าวสายต่อไปเนี่ยทางใดจ้าไม่สาดได้บ้านโฮงห่วยการฝนตกก่อบ้านโฮงนี่ตกเจ้าอ๋อตกตกมาแล้วเจ้าอ๋อคนยายไม่เข้าใจดีจ้าเออ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 ยินดีเน่เออเออเจริญพรเน่สายต่อไปจะโทรเข้ามาเข้ามาเน่0817964608ผมเฮือกำลังใจกันอู้จ่าป้าใส่กันไปเนาะอู้ถึงเรื่องต้านสันเข้าตะเกียบตันทั้งหลายแนมเอาไปตานเอาชื่อคนตานขึ้นก่อนคนตายไม่รู้นมาเจอว่าตานน่ะทุกเจ้าก็ได้บอกทุกเจ้าเพิ่นก็สิถามตะกี้ตานคือไผอ้าวเจริญพรของใดจ้าน่าเจริญพรหลวงใต้ดอยสักเกตหลวงใต้ดอยสักเกตเนาะฝนตกก่อนหลวงใต้เจ้าตะคืนโตท่านอ๋อตอนนี้บ่มีนะจ๊ะมันเรื่องนี้ก็มืดทึกอ่ะพอไปดอยห้อมได้ก็ได้ไปเลยเนี่ยทีถ้าจะวันค่ำอ้าวจะเรียนฟอนเนอร์สายต่อไปเนอร์พูดถึงตานกันเข้าก่อนตานตั้งใจดีๆเนอะตานเราจะไปกินแหนงอ้าวตั้งใดจ้าจับเจ้าเจริญพรเนื้อจับแจ๊กเดี๋ยวก็
ยายพรร้องวัวแดงฝนตกอ่ะฝนตกอ่ะก็ไหนทางรถเสียฟังดูคิดไปหน่อยว่ะกดเลขผิดไปหาคนยินดีเนอะสายต่อไปต่อไปเนอะอู้มาจากันตานขันเข้าเฮือตานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจตานเนอะทำบุญอุทิศส่วนกุศลเฮือแก่บรรพชนตานล่ะจะไปกินแหนงตานตัวกินแหนงตัวนี่ยุ่งนะตานละตั้งอกตั้งใจตานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเฮือไผก็นึกไปนึกไปขอบุญกุศลทั้งหลายแล้วเนี่ยที่ข้าได้ทำเนี่ยไปถึงแก่หมอนั่นหมอนี่คนนั่นคนนี้คือได้ป้นตียากคือได้ภาคตีทุกบุญกุศลไปบถึงของปิ๊กไหว้ไหว้หน้ามาเอาอย่างเก่าเนอะเหมือนไกลชนีนี่หรอมันบถึงก็ปิ๊กมาหาคนตีส่งนะบุญก็ต่างอย่างเดียวกันไปบถึงเปิ่นอยู่แหมตีหนึ่งอย่างเขาฝากของไปในทันสถานในคอกปืนย้ายไปบางขวางก็ละเขายังส่งไปเจียงใหม่อยู่เดี๋ยวมันเรื่องปีกมาที่เฮาเนี่ยมันไปนะมันไปบางขวางเพราะเขาจ่าหน้าพิษตั้งจังอกตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้แก่คนตายไปละจะเป็นบุญเป็นกุศลแก่เฮาท่านทั้งหลายครับก็อนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายเด้อที่โทรมาอู้มาจ่ามาให้กำลังใจกันแม่เจ้าวันนี้ก็ใช้เวลาอู้จ่ากับท่านทั้งหลายมาก็เมื่อนานพอสมควรจะครบชั่วโมงแล้วก็ขอฝากข่าวสารงานบุญให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันวันนี้ก็14ค่ำละก็พากันขึ้นล่ำตามสร้างดาครัวกินครัวตานมันบ่มีหยังเอาอย่างตุลุงยองว่าตะเกียคะแนนมีสตางค์ไปกาดเขาตึ้งขายหมดสวยบ่ต้องแปลงก็ได้ไปเอาหั่นหมดก็ได้เก็บดอกเก็บดวงแห่มาแรงวันนี้เก็บแล้วเอามาสวยล่างคัดสีจะไปให้มันมีหมดบางคนนี่แม่เจ้านั่นไปหักควะเคควะเคลวดใส่สลูไว้ไปถึงวัดใส่ขันแก้วตั้งแต่มดดำหย่าหย่าไปเก็บดอกเก็บดวงก็คือมีอย่างก็มีกรรมมีอย่างเงี้ยคือเอาว่าโอ้ข้าจะเอาดอกเนี่ยไปปู่จ้าพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการของเฮือได้ถึงมีปานเนอสัตว์ทั้งหลายที่เกาะอยู่ในดอกนี่ก็ขอให้คดค่ายง่ายไปก่อนข้าจะเอาดอกไว้ปู่จ้าพระเจ้ากำเบิกก็มีว่าหักกิ่งโกลงมากิ่งกาลาจากต้นโลนจากใบขอเชิญเจ้าไปนิพพานจิ่มเตอะหักกิ่งโกลงมากิ่งกาลาจากต้นโลนจากใบขอเชิญเจ้าไปนิพพานจิ่มเตอะแล้วก็หักเอาดอกมาสวยมาล่างมาคัดมาสีเอาพึ่งหื้อน้ำมันยดย้อยลงสักกรัมก็เอาใส่ในสลุงในขันเตรียมไปวัดไปว่าไปแล้วก็ไปไหว้พระเจ้าพระธรรมก่อนแล้วก็เอาขันข้าวตอกดอกไม้ไปใส่ขันศีลขันน้ำตาลขันแก้วทั้งสามขันแก้วทั้งสามก็ใส่ไปตามแจ้งตามยังเพราะนั้นพุทโธอรหังธัมโมปัจจตังสังโฆเนี่ยที่ทั้งใส่ไปไม่ใช่วันเหลียวหน้าพอกันมึงมาตัวหาที่ห้านั่นมากะใส่ไปจุ่มตัวไปเนี่ยโอ้ยตายเหี้ยแต่ขอเขามาทรงเป็นตุกเป็นยากมันดึงยู้รถก็รถเท่ากันยังก็แท้เอามือก็ใส่ดอกไปใส่เข้าไปปากกับแบบแบบแบบมันย่างนะอันนี้มิเรียนได้บุญน้อยเนี่ยแต่ทั้งหลายได้บุญน้อยก็ตั้งใจตั้งอกตั้งใจดีๆว่าอันเนี้ยจะปูชาพระพุทธเจ้าปูชาพระธรรมเจ้าในช่วงที่ใส่บาตรใส่ดอกไม้นะขอสงบปากสงบคำเหตุสกรรมเถอะแล้วพิธีมาอู้กันเต็มที่แล้วพิธีมาอู้กันเต็มที่บางทีนี้อุจารไหวพระอาราธนาศีลก็เอาด้วยกันฮะแบบ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 ทุกเจ้าปันศีลกับมันเตือนหมูจังฮับศีลด้วยว่าแบบแบบแบบนั่นละเอิญนั่นละเอาน้ำหยาดมาเอานั่นมาเอานี่มาอะไรหมูเนี่ยจะเป็นกรรมติดตัวนะท่านทั้งหลายมันต้องเตรียมไว้ก่อนเสี่ยงๆก่อนขึ้นกินดาตาลเนี่ยอันใดที่เขาจะใจเอาไว้ข้างๆนั้นผู้เจ้าก็จะปั่นป้อนหยาดก็วุ่นบื้นๆเอาถาดน้ำหยาดเอาน้ำหยาดใส่ถาดต่อนั้นขวดน้ำมันนักหรือก๊อกต้องที่จะเอาไปตวงมันก้นวุ่นว่าวายตกเนี่ยหายาหยาดบางคนขี้กั้งเนี่ยว่าไปเลยก็มีสองหน้าสองตาคนทั้งหลายนะในนั้นทั้งหลายเราเนี่ยคือจัดเตรียมเอาไว้
จะเตรียมเอาไว้อย่างแต่ว่านั้นได้ยินไผ่อู้ไผ่จ๋าเรื่องไปนอนวัดนอนวาเนี่ยเพิ่นจะเตรียมกันไว้ก่อนเตรียมกันไว้ก่อนเตรียมผ้าปกเตรียมอะหยังเอาไว้เรียบร้อยถึงเวลาก็ไปวันนี้อู้จ๋ากับท่านทั้งหลายมาครบชั่วโมงพอดี59นาทีปลายแถม15นาทีเหลือเวลาหำน้อยเดียวก็ขออนุโมทนาขอบคุณพระเจ้าพระสงฆ์พี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่รับฟังรายการอันนี้โดยดีตลอดมาขอเตชะบุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายได้คิดล้ำตามสร้างเนี่ยจุ่งไปจุจอดรอดถึงเติงจิตวิญญาณเฮาท่านทั้งหลายที่ได้ตายจากโลกนี้ไปสู่โลกไปหน้าตายเป็นเปตวิสัยอสุรกายคล้องข้างอยู่ที่ไกลที่ใกล้ที่ใดที่หนึ่งดังอันก็ดีขอฮื้อโพ้นที่ยากขอฮื้อภาคที่ทุกข์ขอฮื้อได้เสวยสุขสมดังกรรมกรรมภาธนาวาปณะพักการหนึ่งขอเตชะบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นปิกงวายหวายหน้ามาสั่งพิทักษ์พกปักษาเฮาท่านทั้งหลายเฮือได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนดูตั้งกินดูตั้งใจดูตั้งไว้ดูตั้งใจจ่ายเตตานในศาสนาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันจุผู้จุคนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลา